ครูเยซอนแจ้งข่าวช็อคขอเบรกงานบันเทิงไม่มีกำหนดมากันที่ครูเยซอนนะคะกับเรื่องราวการอำลาวงการครับคือประกาศแยกทางเลิกรารอฟ้องหย่าอะไรกันอยู่ยังไม่เสร็จแต่ตอนนี้ประกาศลาวงการเลยลาไปเลยเนี่ยนะไม่รู้ว่าขาดหรือเปล่าหรือว่าแค่พักชั่วคราวครับถือเป็นข่าวช็อกไม่น้อยเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาคิวเฮซอนนะคะนางเอกซีรีส์ F4 เกาหลีมีแถลงผ่านทนายตัวแทนว่าขอพักงานในวงการบันเทิงอย่างไม่มีกำหนดหลังหนังสือเรื่องล่าสุดที่เธอเขียนคือ I am your pet วางจำหน่ายโดยเธอวางแผนจะกลับไปร่ำเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยในขณะที่ประเด็นการหย่าร้างกับอันแจฮยอนสามีรุ่นน้องนั้นทางทนายระบุว่านางเอกคนดังยังต้องการให้การสมรสคงอยู่ต่อไปทั้งนี้ประเด็นครูเฮซอนเตรียมอำลาวงการนั้นลือกันมาตั้งแต่เมื่อวานนี้จากแคปชั่นบรรยายภาพล่าสุดของเธอที่มีนัยยะสื่อถึงการทักทายหรือกล่าวอำลาครั้งสุดท้ายที่เธอโพสต์พร้อมกับภาพหนังสือที่เตรียมจะตีพิมพ์โดยก่อนหน้านั้นในวันเดียวกันเธอยังได้โพสต์หน้าปกของเธอกับผลงานเพลงอกหักเมื่อปี2013ที่เธอแต่งและเขียนคำร้องเองหลายคนก็คาดว่ามีนัยยะต้องการสื่อถึงอันแจฮยอนและประเด็นหย่าร้างของทั้งคู่คือทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะหลังจากมีข่าวนี้ออกมาเนี่ยดูเหมือนนะน้องหญิงสาธารณชนเนี่ยจะเห็นใจเข้าข้างฝ่ายหญิงมากกว่าฝ่ายชายนะฮะฝ่ายชายเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะก็มีข่าวหน้าที่การงานมีผลกระทบมาในแง่ลบโดนปลดโดนแบนต่อเนื่องแต่ฝ่ายหญิงเนี่ยนะฮะกลับประสบความสำเร็จไม่หยุดมีนิทรรศการงานแสดงศิลปะของตัวเองผลงานกำกับหนังที่ได้แข่งทั้งในและก็นอกเกาหลีนะครับส่วนนิยายที่แต่งก็ขายดีเป็นเบสเซลเลอร์นะครับและกำลังจะมีหนังสือที่ตีพิมพ์อีกหนึ่งเล่มด้วยครับก็แปลกเหมือนกันนะว่าแบบในขณะที่น้ำเหมือนน้ำกำลังขึ้นในช่วงนี้ถึงแม้ว่าเรื่องเหตุการณ์ของเธอจะไม่ค่อยดีแต่ก็อาจจะเหนื่อยต่อคำถามผมว่าเบื่อคือทุกอย่างมันโอเคแต่แบบเบื่อแบบอยากจะแบบไปอยู่คนเดียวสักพักนึงก็อาจจะแต่กลับมาเมื่อไหร่ทุกคนก็พร้อมที่จะให้ความต้อนรับเนี่ยเพราะว่าเธอเก่งไงน่าจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมล่ะค่ะนะฮะ